أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัชชุกรูบินิอามะติลลาห์ขอรำลึกในความโปรดปรานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอต้อนรับพี่น้องผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจงอ่านอินชาอัลลอฮ์ครับในทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 7:00 นโดยประมาณ1ชั่วโมงครับกับรายการจงอ่านเพื่อการศึกษาเรียนรู้เราเน้นที่เรื่องของการอ่านอัลกุรอานให้ถูกต้องเพื่อที่บรรดาพี่น้องผู้ชมเนี่ยจะได้ต่อยอดไปสู่เรื่องของการศึกษาความหมายเนื้อหาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัตินำไปสู่การใคร่ควรการตรึกตรองเวลาที่เราได้อ่านอัลกุรอานวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งเราก็จะเรียนรู้กันในซูเราะห์อัลบุรูจที่เหลืออยู่นะครับที่เหลืออยู่ก็ตั้งแต่อายะที่11จนถึงอายะสุดท้าย22นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน22อายะนะครับพี่น้องผู้ชมครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับรำลึกในความโปรดปรานของอัลลอฮ์แล้วก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีงามให้กับพี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรายการแล้วก็ได้นำเอาไปปฏิบัตินะครับตลอดจนพี่น้องที่สนับสนุนในเรื่องของการจัดทำรายการกับวอชชาแนลของเราสถานีความดี24ชั่วโมงท่านนบีบอกว่าอัดดีนุนซีฮะนะครับอันเนี้ยเป็นหะดีษที่เราเคยเรียนกันมาตั้งแต่ประมาณสัก40ปีที่แล้วจะมีอยู่ในหลักสูตรของสมาคมเนี่ยนะครับศาสนาเนี่ยท่านนบีบอกว่าศาสนาก็คือการตักเตือน การตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับถ้าพี่น้องเห็นว่าวิทยากรหรือว่าการนำเสนอรายการต่างๆเนี่ยของรายการจงอ่านก็ดีหรืออะไร ก็ดีเนี่ยที่มันไม่เหมาะสมนะครับไม่เป็นที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามเนี่ยพี่น้องก็แนะนำได้นะครับบอกได้แล้วก็ในสิ่งที่ เรายึดถือปฏิบัติกันอยู่ก็คืออัลลอฮ์ได้ให้ความรู้นะครับให้ความรู้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มันจะเป็นอินมันนาฟิอันเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันได้ถูกนำมาปฏิบัติหรือว่านำมาสอนนำมาบอกต่อนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ได้พูดคุยกันไปนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเรื่องของการอ่านกุรอานแต่ว่าเราเห็นสภาพสังคมแล้วเนี่ยเราก็อยากจะบอกนะครับอย่างเช่นเราเห็นว่าสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของญะมาอะห์เรื่องของกลุ่มหรือว่าการนำการตามของพวกเราเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราก็บอกไปว่าผู้ตามเนี่ยผู้ตามที่ดีเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรผู้นำที่ดีควรจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปว่าเป็นที่ใดที่หนึ่งไม่ได้นำชื่อใครมาบอกมาเอามาบอกเอามาอะไรล่ะเอามาติอะไรต่างๆนะครับไม่ใช่ เราก็มองเห็นในภาพที่เห็นอยู่แล้วก็นำมาบอกกันนะครับเพื่อเป็นการนาซีฮะเหมือนกับที่ท่านนบีบอกว่าอัดดีนุนนาซีฮะนะครับศาสนานั้นคือการตักเตือนซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุมินเนี่ยเมื่อเราได้ยินปุ๊บเราก็ต้องคิดถึงตัวเราเองก่อนเราพิจารณาตัวเราเองก่อนว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับเราเป็นถ้าเราเป็นผู้ตามหรือเป็นผู้นำแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเป็นอย่างที่เขานำเสนอหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าไม่เป็นตามนั้นเราปฏิบัติหน้าที่ของเราดีแล้วตามหลักการดีแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือเป็นความดีงามแต่ถ้าเราบกพร่องในหน้าที่ของเราเราก็พิจารณาแล้วเราก็นำไปสู่การปรับปรุงการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เรานั้นได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ว่าก็มีบางคนบางท่านเนี่ยก็ใจผิดนะครับคิดว่าเป็นการตำหนิติติง
นะแล้วก็อาจจะมีการตอบโต้โต้แย้งหาว่าไม่มีมารยาทบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็ตรงนี้เราก็พิจารณาดูนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับถ้าหากว่าเรามีอะไรที่มันบกพร่องนะครับไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องไม่อยู่ในกรอบของอิสลามเนี่ยพี่น้องก็เตือนมาบอกมานะครับเพื่อให้เรานั้นปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็นำเสนอในสิ่งที่เป็นหลักการอิสลามเพื่อเป็นการนัสซีฮะนะครับเป็นการบอกกันตักเตือนกันเพื่อให้สังคมของพวกเราเนี่ยมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเป็นสังคมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยประพฤติปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่างมาแล้วเมื่อ 1,400 กว่าปีที่ผ่านมานะครับเพียงแต่เราเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรใหม่นะเราไม่ต้องคิดอะไรใหม่ไม่ต้องอะไรใหม่เลยเพียงแต่ว่าเอาแบบอย่างที่ท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้เคยประพฤติปฏิบัติกันไว้เนี่ยนะครับมาปฏิบัติอินชาอัลเลาะห์ครับสังคมของเราก็จะได้รับการพัฒนานะครับไปสู่การเข้าสู่อิสลามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับวันนี้ ซูเราะห์อัลบุรูจเราก็ทบทวนกันก่อนตั้งแต่อายะที่1ไปถึงอายะที่ถึงอายะที่10นะครับซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาต่อกันให้จบซูเราะห์เลยวันนี้นะฮะที่พี่น้องเห็นอยู่นี้ก็วรรคที่1ถึง5นะครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ครับก็ช้าเลยนะครับช้ามากนะฮะเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้ฟังแต่ละเสียงแต่ละเสียงเนี่ยให้ชัดเจนนะครับก็อย่างที่เคยเรียนย้ำอยู่เสมอนะครับว่าถ้าเราออกเสียงพื้นฐานได้ถูกต้องนะครับที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ฟาวาบามาเนี่ยนะครับฟาวาบามาอาฮาอาฮากอคอกอกายาชายาดอซอซาซาลานารอตอดาตาลอซาซา28เสียงนั้นนะถ้าหากว่าเราฝึกออกเสียงจนถูกต้องนะครับก็จะทำให้เวลาที่เรามาอ่านในอายะต่างๆนะครับเราก็ระวังแล้วก็อ่านให้ถูกต้องอินชาอัลเลาะห์การอ่านของเราก็จะสมบูรณ์ครับวันนี้ในอายะที่11 อายะที่11อยู่ในหน้านี้นะครับเป็นของเดิมที่ทำแบบเอาไว้ก็เอาเป็นว่า
เดี๋ยวถ้ามีพี่น้องที่เป็นมือใหม่นะครับหรือว่ายังอ่านไม่คล่องเนี่ยอยากอ่านแค่อายะเดียวเนี่ยก็อ่านอายะนี้นะฮะอายะนี้ก็ได้นะครับอินนัลลดีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตส่วนคนที่อ่านได้เยอะๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้อ่าน2หน้านะครับตรงนี้ด้วยนะฮะตั้งแต่อายะที่11ไปจบเลยนะครับก็มาดูวันนี้วันเสาร์ก็ไปเร็วนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่น้องจะสังเกตว่าเป็น คำที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับดูอย่างในนี้นะฮะเวลาแบ่งคำก็น่าจะจำได้แล้วนะครับก่อน อะไรล่ะก่อนอลิฟลามนะครับอลิฟลามเนี่ยเป็นอักษรที่ขึ้นต้นคำนามนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนอลิฟก็จะเป็น ช่องว่างระหว่างคำนะตรงไหนมีอลิฟลามก็ก่อนอลิฟเนี่ยเป็นช่องว่างระหว่างคำนะครับเนี่ยเราก็ลองแบ่งให้ดูนะฮะเป็นอลิฟลามอลิฟลามแล้วก็ที่อักษรสุดท้าย เป็นสระซ้อนฮะสระ2นี่อย่างเช่นตรงนี้นะครับนี่เราก็สามารถที่จะพอรู้ได้แล้วนะฮะว่าตรงไหนมีคำบ้างทีนี้เรามาดูว่าตัวที่สามารถเขียนติดกันได้แล้วเขาไม่เขียนติดนะก็เช่นเดียวกันอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยนะครับติดกันได้ไม่เขียนติดเขียนทิ้งหางก็แสดงว่า อยู่คนละคำกันตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าจะเขียนติดกับตัวข้างล่างเนี่ยติดได้นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยติดได้แล้วไม่ติดนี่ก็ติดได้แล้วไม่ติดนะครับเห็นไหมฮะนี่ถึงแม้ว่าเราไม่รู้ความหมายนะฮะเราก็พอจะแบ่งคำในกุรอานได้แล้วนะฮะแล้วก็ทีนี้ก็อาศัยการจำความหมายจากคำที่สั้นๆง่ายๆที่เราคุ้นเคยนะครับเราก็พยายามจำอันนี้มาดูอย่างตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นเนี่ยอัลลาดีน่าเนี่ยนะครับอัลลาดีเนี่ยในกุรอานก็จะมีอัลลาดีอัลลาดานี่หรืออัลลาดายนี่นะครับก็แล้วก็อัลลาดีน่านะครับอัลลาดีเนี่ยผู้ซึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นอัลลาดานี่หรือว่าอัลลาดายนะครับก็จะเป็น2พออัลลาดีน่าเนี่ยจะเป็น3ขึ้นไปนะครับ3ขึ้นไปไม่มีลิมิตตั้งแต่3ขึ้นไปเนี่ยอัลลาดีน่าภาษาอาหรับเนี่ยก็จะมี1นะครับแล้วก็มี2แล้วก็พอ3ขึ้นไปก็ไม่ก็ใช้คำนั้นเนี่ยเป็น3ขึ้นไปก็หมายถึงว่า3คนขึ้นไปนะครับไม่รู้จำนวนว่ามีเท่าไหร่ก็อาจจะไปกำหนดด้วยตัวเลขนะฮะอย่างในกุรอานก็จะมีอัลลาดีนะฮะผู้ซึ่งนะก็คือหมายถึงผู้คนเดียวผู้ซึ่งคนเดียวนะครับแล้วก็มีอัลลาดัยอัลลาดานี่นะอันนั้น2นะครับเพราะอัลลาดีนั่นก็คือ3คนขึ้นไปต่อมาเนี่ยคำว่าอามานูนี่นะครับ อามานูก็อีมานอามานูอีมานอามานะนะฮะก็แปลว่าศรัทธาอันนี้อามานูก็บรรดาผู้ศรัทธานะครับบรรดาผู้ศรัทธาก็เขาหมายถึงว่า3คนขึ้นไปนะครับก็คือบรรดาผู้ศรัทธาต่อมาว่าคำที่แปลว่าและนี่นะฮะเราก็พยายามจำอามิลูแล้วก็บรรดาผู้ปฏิบัติอัสซอลิฮาตซอเลห์นะครับความดีปฏิบัติดีๆนะครับปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆต่อมาล่านะครับสำหรับฮุมพวกเขาเป็นคำสรรพนามนะครับเราก็พยายามจำฮาฮูบีฮีอะไรต่างๆเนี่ยฮุมเป็นคำสรรพนามเราก็จำง่ายๆเนี่ยนะฮะสำหรับพวกเขายันนาตุนยันนะนะครับยันนาก็คือบรรดาสวรรค์ยันนะนะหนึ่งสวรรค์ยันนาบรรดาสวรรค์นะครับสวรรค์มีเยอะนะฮะยันนาตุนบรรดาสวรรค์ต่างๆตัจเจรีมันมีไหลมันมีตัจเจรีแปลว่าไหลนะครับไหลมินจากตัตตี้เบื้องล่างนะครับใต้ล่างฮาของมันของสวนสวรรค์นั้นอะไรไหลครับอัลอันฮาร์แม่น้ำต่างๆนะครับมันมีแม่น้ำต่างๆเนี่ยสวงสวรรค์บรรดาสวรรค์ต่างๆเนี่ยมันจะมีแม่น้ำต่างๆไหลอยู่เบื้องล่างของมันนะครับต่อมาดาริกาดังกล่าวเนี่ยนะครับการตอบแทนดังกล่าวเนี่ยดาริกาอัลฟาวซูนะครับฟาซาอัลฟาวซูชัยชนะนะหรือว่าการประสบความสำเร็จอัลกบีรนะครับกบีรก็อักบัตนะที่ยิ่งใหญ่นะครับก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ไปในซูเราะห์อัลบุรูจอัลเลาะห์ได้สาบานต่อท้องฟ้าที่มีดวงดาวต่างๆมีกลุ่มดาวต่างๆมีจักรราศีต่างๆนะครับได้สาบานต่อ
วันที่ถูกสัญญาไว้นะครับต่อพยานต่อประจักษ์พยานนะครับผู้ถูกเป็นพยานแล้วก็อัลลอฮ์พูดถึงเรื่องของอัสฮาบุลอุคดูดนะครับเจ้าของหลุมไฟที่ได้จุดไฟขึ้นนะครับได้ขุดหลุมได้จุดไฟแล้วก็ได้ผลักผู้ศรัทธาเนี่ยตกลงไปนะครับเป็นการทำร้ายเป็นการฆ่าผู้ศรัทธาด้วยการเผาไฟนะครับก่อนหน้าอายะห์นี้อัลเลาะห์ก็จะบอกว่าคนพวกนี้ได้ทำร้ายผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยฆ่าบรรดาผู้ศรัทธาอัลเลาะห์ก็บอกว่าพระองค์จะลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็พออายะห์นี้อัลเลาะห์ก็พูดถึงบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยอินนัลลซีนาอามะนูวะอามิลุศซอลิฮาติละฮุมญันนาตุนตัจรีมินตะฮ์ติฮันอันฮารสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีนะครับศรัทธาอย่างยึดมั่นอย่างแน่นแฟ้นนะครับไม่ยอมที่จะปฏิเสธศรัทธาแล้วก็ปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆเนี่ยสำหรับพวกเขาแล้วอัลเลาะห์จะตอบแทนด้วยสวงสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำมากมายนะครับไหลอยู่เบื้องล่างของมันนี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่นะครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาอ้าวต่อมา อินน่าแท้จริงนะครับอันนี้เราก็เคยผ่านแล้วบัตโตชานะครับลงโทษหรือว่าจับกุมอย่างรุนแรงนะครับไม่ได้ไปจับอย่างละมุนละม่อมนะจับอย่างรุนแรงนะครับฉุดกระชากลากดึงหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายร็อบบี้พระผู้อภิบาลก้าของท่านล่าแน่นอนหรือว่ากับนะครับชะดีดด้วยความหนักหน่วงด้วยความรุนแรงนะครับก็คืออินนับตอชะร็อบบิกะละชะดีดนะครับอัลเลาะห์บอกว่าอันนี้อัลเลาะห์กลับมาพูดถึงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งว่าพระองค์นั้นจะจับพวกเขามาลงโทษนะครับจับพวกเขามาลงโทษซึ่งเป็นการลงโทษที่ชะดีดที่รุนแรงหนักหน่วงมากนะครับต่อมาอินน่าแท้จริงนะฮะฮูเขาหมายถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮูวะคือยุบดีอูนะครับบาดาเราเคยฟังนะฮะน่าจะเคยยุบดีอูก็พระองค์เป็นผู้ทรงเริ่มนะฮะพระองค์ทรงเริ่มสร้างสรรพสิ่งต่างๆโลกแผ่นดินสิ่งที่มีอยู่ในชั้นฟ้าในแผ่นดินอะไรทั้งหลายแล้วก็สร้างมนุษย์นะแล้วก็พระองค์ก็กำหนดให้มันมีช่วงระยะเวลาช่วงนึงแล้วต่อไปมันก็จะดับศูนย์ไปนะครับโลกสรรพสิ่งต่างๆมรรคโลกต่างๆที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยมันต้องพังพินาศนะครับทุกอย่างนะครับทุกอย่างมันต้องพังพินาศรวมถึงมนุษย์เนี่ยนะครับพวกเราก็มนุษย์เนี่ยเวลาเกิดมาก็เจริญเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งถึงวัยหนุ่มสาวซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่ามีความแข็งแรงสุดของชีวิตแล้วก็ต่อไปก็จะร่วงโรยนะครับแล้วก็เสียชีวิตนะครับว่าและยูไอดุนอีดนะครับไอดุนไอดอีดเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรอ่ะอีดแปลว่ากลับคืนนะแล้วก็อัลเลาะห์เป็นผู้ทรงให้กลับคืนนะครับอัลเลาะห์สร้างแล้วก็ให้ดําเนินชีวิตไปแล้วก็ให้ตายแล้วก็อัลเลาะห์จะให้กลับคืนกลับมาอีกได้ครั้งนึงมันเป็นเรื่องง่ายมากนะครับสําหรับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาต่อมาว่าและฮูวาเขาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัลกอฟูรนะครับทรงอภัยอัลวะดูดทรงเอ็นดูรักใคร่นะครับแท้จริงและพระองค์อัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ที่ทรงอภัยแล้วก็ทรงเอ็นดูรักใคร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความผิดนะครับในก่อนวรรคก่อนหน้านี้เนี่ยอัลเลาะห์ก็บอกว่าคนที่ทำร้ายบรรดาผู้ศรัทธาแล้วก็ยังไม่กลับเนื้อกลับตัวนะครับอัลเลาะห์ก็จะลงโทษแต่ถ้าเขากลับเนื้อกลับตัวเนี่ยอัลเลาะห์ก็ให้อภัยนะครับเพราะว่าอัลเลาะห์นั้นวะฮุวัลกอฟูรุลวะดูดนะครับอัลเลาะห์ทรงอภัยแล้วก็ทรงเอ็นดูเมตตานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำความผิดมานะครับก็อย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยตกนรกแน่นอนแล้วก็เลยทำมันเข้าไปอีกนะครับเพิ่มความผิดเข้าไปอีกนะฮะยังสามารถที่จะกลับเนื้อกลับตัวเตาบะเลิกพฤติกรรมที่เราเคยทำซะแล้วก็ก้มหันหน้ามาปฏิบัติความดีอย่างจริงจังนะครับอย่างจริงจังแล้วก็สำนึกในสิ่งที่เราเนี่ยได้ทำความผิดไปนะครับคือตัวอย่างก็มีมาแล้วนะฮะตัวอย่างมีมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูสินะครับดูตัวอย่างจากอดีตที่ผ่านมานะครับท่านนบีเนี่ยมาเผยแผ่เนี่ยคนเดียวนะท่านนบีเนี่ยคนเดียวเลยที่ไปรับวะฮีที่
ถ้ำฮิเราะนะฮะพอรู้แล้วว่าจะต้องเผยแผ่อิสลามเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขายังไม่รับอิสลามกันเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยเข้ามารับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์หลายๆท่านนะครับในอดีตก็เป็นคนที่เคยกระทำความผิดฆ่าคนหรือว่าทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่มันเป็นความผิดเนี่ยเขาก็กลับเนื้อกลับตัวแล้วก็มาเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์บัญชาใช้ตามที่ท่านนบีเนี่ยได้สอนนะครับแล้วก็เขายังได้รับรองจากท่านนบีว่าจะได้เข้าสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความผิดเคยทำความผิดความไม่ดีมาเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองหมดหนทางแล้วที่จะได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับลาตักนาตูมิรอห์มะติลลาฮ์อย่าสิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮ์นะครับอย่าคิดว่าโอ๊ยเคยทำความผิดมาแล้วเนี่ยอดแล้วไม่ได้เข้าสวรรค์แล้วก็เลยทำความผิดเข้าไปใหญ่ทำความไม่ดีอะไรต่างๆเยอะเข้าไปใหญ่ไม่ใช่นะครับวะฮุวัลกอฟูรุลวะดูดนะครับอัลลอฮ์ทรงอภัยแล้วก็ทรงเอ็นดูสงสารนะครับอัลลอฮ์ทรงอภัยแล้วก็เอ็นดูสงสารมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีวิธีคิดนะครับคิดให้เป็นคิดให้ถูกนะครับแล้วก็ถ้าเราผิดไปแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวแล้วก็หันมาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความดีให้เยอะๆเพื่อที่จะได้ไปชดเชยความผิดในอดีตที่ผ่านมาต่อมาครับซูอัลอัรชีอัลมะญีดนะครับเวลาอ่านต่อกันก็จะเป็นซุลอัรชิลมะญีดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวซีลาเนี่ยตัวอาลีฟตรงเนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่าฮัมซะห์วะซอนหรือว่าอาลีฟวะซอนตรงนี้ก็คือเอามันเอาไว้เชื่อมเนี่ยเวลาเชื่อมเนี่ยเราก็ไม่ออกเสียงมันเวลาที่เราไปอ่านเริ่มต้นเราค่อยออกเสียงถ้าเราอ่านเริ่มต้นเราก็อ่านอัลอัรชนะครับอย่างเงี้ยอัลมะญีดแต่ถ้าเรามันต่ออยู่ในประโยคนี้ก็คือมีไว้ข้ามมีไว้เชื่อมไปเลยก็จะกลายเป็นรุลอัรชินมะญีดนะครับรูอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัรชนะครับอัรชที่เรียกกันอัรชนะครับภาษาอาหรับมันอัรแล้วก็ชีนะครับอัรชนะครับพอตัวรอมันมีเสียงนิดๆแล้วก็ไปชนกับตัวชีนอีกนะก็กลัวว่าจะไม่ชัดบ้านเราก็เลยเรียกอัรชไปเลยให้มันชัดๆเต็มๆนะอัรชนี่นะครับ อัลลอฮ์เป็นเจ้าของบัลลังก์นะครับอัรชีเนี่ยเราก็เคยผ่านแล้วในอายะห์กุรซีนะครับเป็นเจ้าของบัลลังก์อัลมะญีดมะญีดเนี่ยบัลลังก์ที่อลังการนะครับเจิดจรัสรุ่งโรจน์บัลลังก์อันยิ่งใหญ่สวยงามอะไรประมาณนี้นะครับ อัลลอฮ์ทรงเป็นเจ้าของบัลลังก์ที่เจิดจรัสนะครับในตัฟซีรนี่ก็จะเห็นว่าอันรุ่งโรจน์นะครับต่อมาฟะอาลุนฟะอาลานั่นแหละครับฟะอาลุนอัลลอฮ์ทรงกระทำเป็นการกระทำที่เป็นสิทธิของพระองค์นะครับก็คือพระองค์ปรารถนาประสงค์ที่จะทำอะไรก็เป็นไปตามนั้นนะครับฟะอาลุนลี่กับมาสิ่งที่ยูรีด พระประสงค์นะครับยูรีดนะครับยูรีดก็คือประสงค์นะต้องการอัลลอฮ์ทรงทำตามที่พระองค์ต้องการนะครับเป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณลักษณะของพระเจ้านะครับก็เป็นคุณลักษณะที่ดีทั้งหลายแหล่นะครับเพราะนั้นพระประสงค์ของพระองค์เนี่ยที่พระองค์ทำตามเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งหลายแหล่นะครับมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งหลายแหล่ต่อมาฮัลอาตากะฮะดีซุนยูนูดนะครับแล้วอัลลอฮ์ก็มาบอกกับท่านนบีถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาฮัลมิใช่หรือนะครับเราก็เคยผ่านอาตานะครับมาแล้วกะท่านหมายถึงท่านนบีมูฮัมมัดมาถึงท่านนบีมูฮัมมัดแล้วมิใช่หรืออะไรครับฮะดีซุเรื่องราวหรือว่าข่าวนะครับหรือว่าการบอกกล่าวการเล่าต่อกันมาอัลยูนูดนะครับยูนูดก็คือกองทัพหรือว่าไพ่พลหรือว่ากองทหารนะครับอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีนะครับให้นบีคิดนะให้นบีคิดย้อนกลับไปเพราะว่าอายะก่อนหน้านี้ซูเราะห์ก่อนหน้านี้ก็อัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องของในอดีตที่ผ่านมานะครับอัลลอฮ์บอกว่าเรื่องราวของไพ่พลต่างๆเนี่ยได้มาถึงท่านแล้วไม่ใช่หรือมุฮัมมัดอะไรครับต่อฟิรเอาน่าก็คือเรื่องของฟิรเอาน์นะครับเราได้เรียนกันไปแล้วในซูเราะห์ก่อนหน้านี้ว่าและสมูดนะครับพวกสมูดพวกฟิรูนเนี่ยเขามีกองทัพใหญ่โตมโหฬารนะครับมีไพ่พลจำนวนมากสมูดนี่มีพละกำลังมหาศาลนะครับสกัดหินที่ภูเขาทำบ้านอยู่กันได้เนี่ยนะฮะแต่อัลลอฮ์ก็จัดการมาราบคาบเรียบร้อยหมดแล้วเพราะการปฏิเสธของพวกเขาเพื่อบอกให้ท่านนบีรู้ว่า
กุฟาร์มักกะเนี่ยมุชริกมักกะเนี่ยมันจิบจิบนะไม่เท่าไหร่หรอกนิดหน่อยนะฮะจิบจิบนะครับพวกฟิรอูนเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาเยอะนะครับสมูธเนี่ยก็ยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาเยอะแต่ว่าอัลลอฮ์ก็จัดการมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับท่านนบีว่าไม่ต้องไปเครียดไปอะไรหรอกมีหน้าที่นบีเนี่ยมีหน้าที่ที่จะสอนสั่งอบรมเผยแผ่นะครับตักเตือนก็ตักเตือนไปนะครับเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยอัลลอฮ์จัดการเองต่อมาบัลนะครับหรือว่าเวลาต่อกันเนี่ยเขาไม่อ่านบัลแล้วนะไม่อ่านบัลอัลลาดีแล้วกลายเป็นบาลิลลาดีเห็นไหมครับมันสะดวกลิ้นกว่านะบาลิลลาดีกับบัลอัลลาดีเนี่ยภาษาอาหรับก็จะมีสไตล์อยู่ก็คือให้สะดวกนะครับให้สะดวกบาลิลลาดีบัลเนี่ยแต่ถ้าว่าอัลลาดีบรรดาผู้ซึ่งกาฟารูนะครับผู้ปฏิเสธกาฟารูบรรดาผู้ปฏิเสธฟีในนะครับตักซีบการกล่าวเท็จการให้ร้ายนะกับอัลลอฮ์บอกว่าแต่ก็แค่นั้นแหละนะครับก็แต่ถ้าว่าบรรดาผู้ปฏิเสธเนี่ยก็ยังคงกล่าวเท็จนะครับให้ร้ายกับศาสนาของอัลลอฮ์กับอัลกุรอานที่ท่านนบีเนี่ยได้นำมาบอกนะครับอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีว่าเรื่องราวของไพร่พลของฟิรอูนกับสมูธเนี่ยก็มาถึงท่านแล้วไม่ใช่หรือนะครับแล้วก็ผู้ปฏิเสธเนี่ยมันก็ยังคงปฏิเสธนะครับก็ยังคงให้ร้ายในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ต่อมาว่าและอัลลอฮูอัลลอฮ์มินจากวารออีจริงๆแล้วแปลว่าด้านหลังนะครับฮิมพวกเขามุฮัยตะห้อมล้อมนะครับอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์นั้นทรงห้อมล้อมพวกเขาอยู่นะครับในทุกๆด้านนะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองภาพใหญ่จริงๆเนี่ยนะมองภาพที่ออกไปนอกโลกในอวกาศเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยมันกระเปียกเดียวนะครับมันเล็กติดเดียวมนุษย์ก็พอเราขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยนะครับไม่ต้องขึ้นไปสักกิโล2กิโลมองลงมาก็ไม่เห็นมนุษย์แล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนนะไม่รู้ว่าอะไรล่ะเป็นจุดเล็กๆตรงไหนน่ะมองไม่เห็นแล้วว่าเป็นขึ้นไปบนตึกสัก30ชั้นมองลงมาเนี่ยก็เห็นคนตัวเท่ามดแล้วนะแล้วพอขึ้นไปสักกิโลนึงเนี่ยนะขึ้นไปสักกิโลนึงเนี่ยมองลงมาเนี่ยก็ไม่เห็นแล้วว่ามนุษย์เนี่ยตัวขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่อัลเลาะห์ทรงสร้างจักรวาลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็คือพระองค์จึงบอกว่าวัลลอฮุมีวะรอยฮิมมุฮิตนะครับอัลเลาะห์ทรงห้อมล้อมคือพระองค์เนี่ยทรงเห็นเขาหมดอยู่ทุกด้านน่ะนะเห็นเขาจากทุกด้านน่ะนะครับแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเห็นกันเฉพาะด้านหน้านี่ข้างหลังนี่ก็มองไม่เห็นแล้วนะฮะมองเห็นก็เห็นเฉพาะด้านหน้าแล้วก็เห็นแค่ด้านเนี้ยนะครับ180องศาเนี่ย180องศาข้างหลังเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะครับใครมาอยู่ข้างหลังเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะแต่พระองค์อัลลอฮ์นั้นสร้างโลกมาเนี่ยมันเล็กติดเดียวสำหรับอัลลอฮ์แต่มันยิ่งใหญ่สำหรับมนุษย์เนี่ยแต่ว่าเล็กนิดเดียวสำหรับพระองค์อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็อยู่ในสายพระเนตรอยู่ในสายตาของพระองค์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรู้หมดนะครับต่อมาบ้านนะครับแต่ถ้าว่าฮุวาเขาเนี่ยอัลกุรอานกุรอานอ้าวขีดผิดนะครับตรงนี้กุรอานุนนี่นะครับกุรอานุนกุรอานนะครับมาจีดนะครับคัมภีร์ที่อลังการนะครับเจิดจรัสรุ่งโรจน์นะเราบอกว่าพวกเขาเนี่ยปฏิเสธที่เขาปฏิเสธก็คือปฏิเสธอัลกุรอานคือคำปฏิเสธคัมภีร์ของอัลลอฮ์ปฏิเสธคำพูดของอัลลอฮ์เขาไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะครับเขารู้จักท่านนบีมุฮัมมัดว่าเป็นอัลอามีนนะครับภาพยนตร์ที่เราจะฉายเร็วๆนี้นะเป็นผู้ซื่อสัตย์เป็นผู้ที่ซื่อตรงนะครับรู้มาเห็นมาโดยตลอดตั้งแต่ท่านนบีเด็กๆจนกระทั่งท่านนบีโตมาได้รับวะฮีเนี่ยนะครับเขาเชื่อนะครับเขาเชื่อท่านนบีแต่เขาปฏิเสธกุรอานปฏิเสธคำพูดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาฟีอยู่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยอยู่ในเลาฮินอะไรล่ะแผ่นจารึกมะฮฟูซลาวฮินลูห์เป็นที่หรือว่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่อัลลอฮ์ได้บันทึกกุรอานไว้นะครับมะฮฟูซถูกเก็บรักษาเอาไว้นะครับอันกุรอานเนี่ยก็อัลลอฮ์เนี่ยได้บันทึกเก็บรักษาไว้ฟีเลาฮิมะห์ฟูซนะครับในเราจะเรียกกันว่าลุห์เนี่ยเวลาที่พูดเป็นสำเนียงแบบบ้านๆนะครับลุห์
ลอห์มะฮ์ฟูซนี่นะครับลอห์มะฮ์ฟูซแล้วก็ญิบรีลเนี่ยก็จะไปนำมาแล้วก็จะมาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดนะครับเป็นช่วงๆที่เวลาท่านนบีเนี่ยก็นำมาเผยแพร่นำมาบอกนะครับคือพวกมุชริกมักกะฮ์เนี่ยปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธคำพูดที่เป็นกุรอานจากท่านนบีนะครับซึ่งอัลลอฮ์ก็บอกไว้ในก่อนหน้านี้ว่าจริงๆแล้วพวกฟิรอูนพวกสมูธเนี่ยที่มีกองทัพอันยิ่งใหญ่เนี่ยก็เคยปฏิเสธมาแล้วนะครับแล้วก็อัลลอฮ์ก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมุชริกมักกะฮ์เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูเรื่องของการอ่านแล้วก็เปิดสายให้พี่น้องได้โทรเข้ามาอ่านกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพบกับพี่น้องของเราที่สนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะบะดุครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการจงอ่านนะครับก็มารับชมจากภาพอินเสิร์ตนะวันนี้หน้านี้นะครับพี่น้องที่เป็นที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาแต่เดิมนะครับเพิ่งจะเริ่มหัดอ่านกุรอานหรือใครก็ได้นะฮะที่เห็นว่าไหนลองอ่านดูได้สักเนี่ยวรรคเดียวเนี่ยนะครับวรรคเดียวนะฮะทดลองดูก่อนนะครับก็ได้นะฮะหรือว่าจะอ่าน2หน้าเลยอันนี้ก็ได้นะครับดูก่อนนะครับ ลองมาดูการอ่าน อินน่าตรงนี้ก็นูนมีชัดดะนะครับหนึ่งเสียง3ฮารอกะอินนัลลซีนาอามานูอามิลุศอลิฮาตถ้าเราจะหยุดตรงนี้นะฮะเพราะว่าเอ๊ะเห็นแล้วมันยาวอาจจะไม่พอถ้าหยุดตรงนี้นะครับก็ซอลิฮาตตรงนี้ก็เลือกความยาวได้2ถึง6นะอ่านต่อตรงนี้ก็ละฮุมยันนาตุนยันตรงนี้ก็หน่วงเสียง3ฮะรอกะห์นะครับนูนมีชัดดาเนี่ยวายิบกุนนะตรงนี้หน่วงเสียง3ฮะรอกะห์นะครับต่อมาตุนสระ2พบตาเนี่ยนะครับสระ2พบตาก็อิกฟาแฝงและหน่วงนะครับตุนตัจตรงนี้มีสะท้อนเสียงนะครับมีก้อนกอลาอยู่ตัจนี่นะครับ ต่อมาตัจรีมินตะอันนี้ก็นูนซากินนะครับนูนเฉยเนี่ยนูนนิ่งหรือว่านูนสุกุลในเล่มเก่าพบกับตาก็เป็นอิกฟาเหมือนกันแฝงและหน่วงนะครับก็หน่วงเสียง3ฮะรอกะห์มินตะติฮันอันฮาร์อันนี้นูนสุกุลพบฮาอิซฮาร์อ่านชัดตามปกตินะครับอันฮาร์ตรงนี้เวลาหยุดก็2ถึง6เลือกความยาวได้ต่อมาท่อนสุดท้ายซาลิกันฟาวซุลกาบีรนะครับอันนี้ก็เวลาหยุด2ถึง6เลือกความยาวได้นะครับรอตัวนี้ก็เป็นรอบางนะครับอยู่หลังยาสุกูลเนี่ยจะเป็นรอบางถึงแม้จะมีสระดอมมะนะครับบีรนะบีรได้ยินเสียงรอนิดเดียวนะไม่ใช่บีรอย่างนี้มันรอเยอะเกินนะครับบีรนะฮะก็คือมันจะอำนวยความสะดวกให้นะครับไปตามสภาพของการอ่านนะครับถ้าเราไปบีรมันจะหนักนะมันจะหนักแรงนะครับบีรนะได้ยินเสียงรอนิดเดียวต่อมาอินน่าตรงนี้ก็วายิบกุนนะจำเป็นหน่วงเสียงนี่นะครับ3ฮะรอกะห์บัตนี่ก้อนกอละนะครับบัตชะรับบิกะละชะดีดนะครับมีก้อนกอละด้วยแล้วก็เลือกความยาวได้มัดอาริลิสุกูล2ถึง6ต่อมาอินน่านะครับก็หน่วงเสียง3ฮะรอกะห์นะครับนูนมีชัดดะจำเป็นหน่วงเสียง3ฮะรอกะห์ต่อมาฮุวายุบยุบก้อนกอละสะท้อนเสียงนะครับดีอูวายูอีดนะครับก็มีก้อนกอละอีดแล้วก็เลือกความยาวได้2ถึง6นะต่อมาวะฮูวัลกอฟูรุลวะดูดนะครับตรงนี้ก็มีก้อนกอละแล้วก็ความยาวก็2ถึง6นะครับซุลอัรชิลมะจีดก็เช่นเดียวกันนะครับสุรานี้จะมีก้อนกอละอยู่ที่ท้ายวรรคเยอะมากเลยนะครับก็เลือกความยาว2ถึง6นะครับเวลาอ่านหยุดตรงนี้ต่อมาฟะอาลุลลีนะครับสระ2พบลามก็อ่านเข้าไม่หน่วงเสียงภาษาอาหรับเขาเรียกว่าอิดกอมบิลากุนนะนะครับยูรีดก็2ถึง6นะครับมัดอลิลิสุกูลแล้วก็มีก้อนกอละต่อมาฮัลอาตากะฮะดีซุลยูนูดก็เช่นเดียวกันตรงนี้นะครับมีมัดอลิลิสุกูลเลือกความยาวได้2ถึง6แล้วก็ก้อนกอละนะครับฟิรเอานะวะซามูดก็เช่นเดียวกันนะครับต่อมาบาลิลลาดีนะกัฟารูฟีตักซีบนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าเยอะมากนะฮะในท้ายๆวรรคจะเป็นลักษณะเดียวกันเป็นมัดอาลิลิสุกูลแล้วก็มีก้อนกอละนะฮะต่อมาว่าลอฮูมิวว่านะครับตรงนี้นูนซากินนะนูนเฉยในเล่มใหม่เจอกับว่านะครับนูนสุกูลพบวาวในเล่มเก่าก็อ่านเข้าพร้อมกับหน่วงเสียงอ่านมินเข้าไปในว่าก็กลายเป็นมิวว่านะครับหน่วงเสียงไว้3ฮะรอกะห์
ต่อมาวารออีอันนี้มัดวายิบจำเป็นจำเป็นต้องยาวนะครับมัดวายิบจำเป็นยาว4ถึง5นะฮะวารออีฮิมต่อมาฮิมมีมสุกูลพบมีมนะครับอีเดอกอมมิสลานิมานกุนนะก็คือมีเหมือนกัน2ตัวนะครับก็อ่านเข้าพร้อมกับหน่วงเสียงนะฮะ ต่อมาฮีตอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกับท้ายๆวรรคอื่นนะอาริลิสุกูลแล้วก็ก้อนกะละต่อมาบัลฮัวกุรอานุมนี่นะครับสระ2พบมีมก็อิดิกอมานกุนนะอ่านเข้าพร้อมกับหน่วงเสียงมายีดนี่ก็เหมือนกับวรรคอื่นๆต่อมาในวรรคสุดท้ายฟีลาฮิมสระ2พบมีมอีกนะครับก็อ่านเข้าพร้อมกับหน่วงเสียงนะครับอ่านฮินเข้าไปในมาก็กลายเป็นฮิมมะฟูดนี่นะครับ2ถึง6แล้วตรงนี้วรรคนี้ไม่มีก้อนกอละนะครับมะฟูดอันนี้ไม่มีก้อนกอละนอกนั้นข้างบนนี้ก้อนกอละหมดเลยนะครับวรรคนี้อันนี้หน้านี้ก็วรรคท้ายวรรคไม่มีก้อนกอละนะครับหน้านี้นี่มีวรรคสุดท้ายวรรคเดียวที่ไม่มีก้อนกอละเอามาดูเรื่องการอ่านนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات นะครับถ้าจะหยุดตรงนี้ถ้าไม่หยุดก็ฮาติลาฮุมนะฮะต่อมาละฮุมจันนาตุนตัจรีมินตะห์ติฮัลอันฮารอันนี้รอหนานะฮะออกเสียงรอเยอะนิดหนึ่งซาลิกัลฟาวซุลกะบีรต่อมาอินนะบัตชะร็อบบิกะลาชะดีดอินนะฮูฮุวะยุบดิอูวะยุอีดวะฮุวัลกะฟูรุลวะดูดซุลอัรชิลมะญีดفعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود นะครับอันนี้เป็นรอบางนะครับก่อนรอมีกัสรอฟิรเนี่ยฟิรให้ได้ยินเสียงรอนิดเดียวฟิรเอาน่าวะธมูดบัลิลลาซีนกะฟะรูฟีตักซีบวัลลอฮุมินวะรออิฮิมมุฮีฏبل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ครับก็พยายามช้าๆพยายามอ่านให้ช้าเพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้ฟังชัดๆทีละเสียงทีละเสียงนะครับกุรอานก็จะมีเสียงเดียวเสียงเดียวก็ฟาฟีฟูวาวิวบาบีบูจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับรอดีรูซาดีรูซาซีซูแล้วก็เสียงผสมก็เนี่ยแหละนะฮะแปดกลุ่มที่ผสมเสียงที่เราเคยเรียนไปนะครับก็จะอยู่ในเนี้ยนะฮะในสองแบบเนี้ยนะครับที่เราเรียนไปก็คือออกเสียง28เสียงให้ถูกต้องแล้วก็ผสมเสียงให้ถูกต้องแล้วก็จะอ่านได้นะครับแล้วทีนี้เราก็มาดูเรื่องกฎการอ่านนะตรงมันมีหน่วงเสียงหน่วงเสียงมีจังหวะในการอ่านนะมันมี1จังหวะก็เวลาเราออกเสียงอ่าอีอู้เนี่ย1จังหวะพออาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น2พอพวกที่เป็นหน่วงเสียงอินซุมมาเนี่ยจะ2ถึง3นะครับแล้วก็จะมีพวกมัดต่างๆเข้ามามันเลยทำให้กุรอานเนี่ยมีจังหวะในตัวเองนะครับมีความสูงความต่ำของเสียงในตัวเองก็
เป็นเสียงเป็นพระดำรัสนะครับที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างเราคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความละเอียดนะความลุ่มลึกความรอบคอบเนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วเพราะมาจากพระผู้เป็นเจ้านะครับไม่ใช่สติปัญญามนุษย์จะประดิษฐ์หรือว่าคิดค้นขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าที่ไปไม่ถึงก็คือมนุษย์เองต่างหากนะครับถึงแม้ว่าจะมีสติปัญญาที่อัลเลาะห์ให้มาแต่ว่าก็ยังไปไม่ถึงพระดํารัสของพระองค์เนี่ยยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งยังไม่ลึกซึ้งในสัมบัติสำนวนหรือว่าอะไรนะท่วงทํานองหรือสำเนียงอะไรต่างๆมนุษย์ยังไม่ลึกซึ้งยังไม่เข้าใจอย่างแจ่มชัดนะครับแล้วก็คงจะไม่มีโอกาสนะครับที่จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งอย่างเด่นชัดนะครับเพราะว่าเป็นพระดํารัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านะครับเอาละครับเปิดสายให้พี่น้องได้โทรกันเข้ามาเลยนะครับเหลืออยู่ประมาณสัก 7-8 นาทีก็ต้องขอมาอัพนิดนึงนะครับอาจจะได้น้อยนะฮะได้น้อยอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้เรียนแค่สักไม่กี่อายะนะครับสัก 4-5 อายะในซูเราะห์ต่อมาซูเราะห์อะไรเอ่ยน่าจะเป็นอินชิกอกละมั้งถ้าหมดซูเราะห์นี้ก็เหลือ5นะฮะในยุสที่30เนี่ยเหลือ5ละยุคที่30เนี่ยเป็นยุคที่มีซูเราะห์เยอะที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามีซูเราะห์สั้นๆอยู่ท้ายๆนะครับก็เยอะที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหลือ5ซูเราะห์ก็อีกไม่นานอินชาอัลเลาะห์เราก็จะจบนะฮะพอจบแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาไว้ทบทวนกันอย่างเดียวแล้วเราก็จะไปเรียนในยุคอื่นๆต่ออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์จากที่ไหนครับปัตตานีค่ะปัตตานีเคยโทรมามั้ยครั้งเดียวนะครับผมแล้วที่บ้านได้น้ำท่วมอะไรไหมที่บ้านเนี่ยก่อนหน้านี้เหรอคะครับนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรนะฮะไม่กระทบกระเทือนอะไรมากนะครับค่ะโอเคครับวันนี้ซูเราะห์อัลบูรูจนะครับตั้งแต่11ถึงวรรคสุดท้ายนะครับหรือจะอ่านวรรคเดียวก็ได้นะฮะหรือจะอ่านหมดเลยก็ได้นะครับพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับตองบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีอินนัลลอฮีนะอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาตلهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إنما ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيدفعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في التكذيب في كفهمَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍอัลฮัมดุลิลลาฮ์บะเราะกัลลอฮุฟีกีอ่านได้ดีมากเลยนะครับปกติเสียงดังกว่านี้ไหมหรือว่าเสียงขนาดนี้แหละฮะเสียงขนาดนี้อ๋อทำเสียงดังไม่เป็นทำเสียงดังนะมันขาดมันได้น้อยอ๋อครับเวลาทำเสียงดังๆแล้วลมหายใจมันขาดทำไงจะให้เสียงแบบออกเป็นที่
ก็พูดขนาดนี้ค่ะก็คือเวลาพูดก็ไม่เป็นไรนะฮะทีนี้ว่าเวลาบางครั้งถ้าเกิดว่าเวลาบางทีเราจะสอนลูกๆหลานๆพี่ๆน้องๆเนี่ยนะครับบางทีก็อาจจะต้องใช้พลังเสียงนิดนึงนะฮะต้องฝึกฝึกลมหายใจให้มันยาวๆนะครับแล้วก็คือจริงๆเนี่ยเสียงเนี่ยมันเกิดที่ลูกกระเดือกนะครับลูกกระเดือกถ้าเราบังคับมันให้มันดังมันค่อยอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อนอยู่ที่นี้ส่วนระบบลมหายใจเนี่ยเราจะออกเสียงได้นานได้เร็วอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่การฝึกการหายใจนะครับเป็นเรื่องของปอดที่มันเก็บลมไว้แล้วก็ปล่อยลมออกมาเราต้องปล่อยให้น้อยๆแต่ว่าให้เสียงให้กล่องเสียงเนี่ยมันสั่นสะเทือนเยอะๆให้มันดังมากนะครับมันก็ต้องลองฝึกดูนะฮะต้องตะโกนหรือเปล่าไม่ต้องครับไม่ต้องถึงขนาดตะโกนนะฮะคือลองออกเสียงนานๆหรือว่าเวลาเราอ่านสมมติว่าเราจะอ่านวรรคต่อกันเนี่ยนะครับอินนะบัตชะร็อบบิกะละชะดีดุนอินนะฮูฮุวะยุบดิวะยุอีดุวะฮุวัลกอฟูรุลวะดูดุซุลอัรชิลมะจีดฟะอาลุลลิมายุรีดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สูดเข้าไปแล้วก็อ่านยาวๆไปนะฮะแล้วก็คือไม่ต้องไปตะโกนเหมือนกับพวกที่เขาตะโกนนะฮะคือมันไม่จำเป็นต้องตะโกนคือบางทีเราจะเข้าใจผิดว่าการอ้าปากกว้างๆแล้วมันได้เสียงดังอะไรมันไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่กับการบังคับลูกกระเดือกเราเนี่ยลูกกระเดือกเนี่ยถ้าเราบังคับให้มันดังมันก็ดังนะครับลองติดตามเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวพรุ่งนี้บอกให้อีกครั้งนึงตอนเข้ารายการแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะบอกว่าวิธีที่พี่น้องจะฝึกเสียงออกเสียงให้ดังให้ค่อยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่ะนะฮะชาลอเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ติดตามรับชมนะครับแล้วก็โอกาสหน้าโทรใหม่นะครับยาชาลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุนะครับก็อยากให้พี่น้องได้รับความรู้นะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุมุสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุจากที่ไหนครับจากกรุงเทพบ้านครัวนะคะบ้านครัวอัลฮัมดุลิลละห์ครั้งแรกเลยไหมฮะเนี่ยใช่ค่ะครั้งแรกค่ะครับผมก็วันนี้ซูเราะห์อัลบุรูจค่ะครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับฟังทางโทรศัพท์นะครับทีวีก็ให้พี่ๆน้องๆเขาดูกันไปนะฮะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت تِهَانَ الْأَنْهَارِ ذَلِكَ فَوْزُ الْكَبِيرِ ذَلِكَ ครับผม ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرِ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد أن أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الحمد لله بارك الله فيك ติดตามรับชมมานานหรือยังครับนานแล้วค่ะนานแล้วใช่ไหมแล้วก็วันนี้เพิ่งโทรติดเป็นครั้งแรกติดโทร
นานมากเลยค่ะเพิ่งจะติดอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็มีอะไรจะแนะนำรายการไหมไม่มีค่ะไม่มีนะครับอ่านได้ดีนะครับตัวอักษรต่างๆก็ชัดเจนดีนะครับถ้าเราอ่านบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดความคล่องนะครับก็อ่านบ่อยๆแล้วก็นี่กำลังศึกษาอยู่ครับผมอ่านแล้วเราก็ได้ผลบุญด้วยนะครับหนึ่งอักษรแล้วก็ได้สิบความดีนะครับก็ได้ความคล่องด้วยอะไรด้วยนะครับครับยาซากินแล้วคอยรอนครับโอกาสหน้าโทรใหม่นะครับอินชาอัลเลาะห์ค่ะครับค่ะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับขอรอตอบแทนความดีให้กับทุกท่านเลยนะครับพี่น้องผู้ชมพี่น้องโทรกันแล้วมันไม่ติดนะฮะอย่างที่บอกเพราะว่าพี่น้องบอกกับผมเจอทีไรก็บอกว่าอาจารย์โทรแล้วมันไม่ติดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าติดก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับไม่ติดก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับไม่ต้องซีเรียสนะฮะเราก็ฟังเวลาที่พี่น้องของเราโทรมาอ่านเนี่ยเราก็ฟังดูสิถ้าเราอ่านแล้วจะเหมือนแบบนี้ไหมจะถูกต้องจะชัดไหมอะไรตรงไหนจะปรับปรุงยังไงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในแถบเอเชียเป็นคนไทยความคุ้นชินความเคยชินกับภาษาเนี่ยมันก็พอๆกันเวลาที่ตรงไหนมันไม่ชัดมันก็มักจะไม่ชัดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ฟังไปด้วยเวลาที่พี่น้องของเราเนี่ยได้โทรเข้ามานะครับพี่น้องครับวันนี้เวลาของจงอ่านเนี่ยหมดแล้วนะครับวันนี้มีอะไรมีงานนะครับคนช่วยคนนะครับขอคนฮะคนช่วยคนนะไอเดียนี้ดีมากเลยนะครับเด็กๆที่โรงเรียนเขาก็จะบอกว่าภาษาไทยนี่แปลกนะครับมีคอควายกับคอคนแต่เวลาเขียนคนเนี่ยนะครับไม่เอาคอคนมาเขียนคอคนนี่ไม่ได้ใช้นะครับแปลกดีเหมือนกันนะคอคนนี่ไม่ได้ใช้คอคนกับขอขวดนี่ไม่ได้ใช้เด็กๆเขาถามว่าคุณครูครับคอคนกับขอขวดมีไว้ทำอะไรเนี่ยไม่ได้ใช้ด้วยแล้วก็มานั่งอ่านกันอยู่เนี่ยนะฮะก็แปลกๆดีเนี่ยประเทศไทยก็อย่างนี้แหละนะครับมีอะไรแปลกๆเสมอคนช่วยคนครับที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นๆเป็นต้นไปนะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้นะครับมีความสะดวกก็ขอเชิญมาร่วมงานนะครับโดยกลุ่มมุสลิมเพื่อสันตินะครับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มีบทบาทโดดเด่นมากไม่ใช่ระดับธรรมดานะครับระดับประเทศนะครับนี่เป็นกลุ่มมุสลิมกลุ่มเล็กๆที่ทำงานด้วยความจริงใจอัลเลาะห์ก็เห็นนะครับก็เห็นไหมครับว่ามีความโดดเด่นมีบทบาทระดับประเทศเวลานี้เนี่ยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคนพวกนี้เนี่ยในภาครัฐต้องมาขอจากกลุ่มนี้นะฮะจากกลุ่มพวกเราเนี่ยนะครับนี่แหละครับคือความจริงใจในการทำงานเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ต้องไปโชว์ไม่ต้องไปบอกอะไรเดี๋ยวอัลลอฮฺยกให้เองนะครับอัลลอฮฺจะยกอัลลอฮฺจะให้เห็นให้ผู้คนเห็นว่านี่คือการทำงานของคนที่มีศรัทธามีอุดมการมีแนวคิดแล้วก็ทำเพื่อหลักการอิสลามเพื่อพี่น้องมุสลิมนะครับวันนี้จากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับถ้ามีเวลาก็มาร่วมงานในช่วงเย็นๆที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยคลองตันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะนัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะนัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกวะบิลลาฮิตาวฟีกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์